เฮ้ยจ้าตัดเอาต้นประมาณซ้ำนี่เห็นปะพอได้กินอยู่กำลังงามจะพึ่งขึ้นสวัสดีจ้ามาพบกับพลอยแอนด์แดนอินยูเคนะจ้าเมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดอีกแล้วอยากหัวกำลังอันซูนแหนอันกล้องยี่จ้าเพราะว่ามันอันมองถือน่ะมันพังเนาะเมื่อนี้พ่อยสีม่านเก็บอันนั้นจ้าเก็บอันต้นกระเทียมใบกระเทียมเป็นช่วงฤดูที่ใบกระเทียมกำลังออกนะจ้าโอ้ยวอกกระสีบอนถือหนาวตอนนี้ประมาณ5องศานี่แล้วจ้าหนาวหนาวแล้วก็ล่มพร้อมอยู่ทั้งเขาพ่อยสิไปเก็บอันใบกระเทียมอยู่ทั้งเขาแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่เป็นไรพ่อจะเก็บหูตัวนี้มีกระเทียมหอมหอมต้นเล็กเกินนี่กลิ่นโอ้ยกลิ่น where is broken oh come back meมันนั่นพึ่งขึ้นจ้าทุกคนเป็นปลาที่พ่อยเคยมาเก็บซุปจ้าทุกคนพ่อยกะย่างหาม่านมองนี่แล้วนะจ้าตอนแรกนึกว่าอันสิบ่ละอันมีหลายนึกว่าทางนั้นมันบ่ค่อยใหญ่นะจ้าแต่ว่าย่างไม่ทางนี้มันกะต้นพอดีเก็บได้อยู่จ้านี่บ่ถือว่าอันหน่อยปานใดกะกำลังพอเก็บแต่ว่าทางที่ว่าพ่อยไปเบิ่งน่ะมันต้นหน่อยโพดจ้านี่กำลังเอากรรไกรมาความจ้าเบิ่งเฮ้ยจ้าตัดเอาต้นประมาณซ้ำนี่เห็นปะพอได้กินอยู่กำลังงามจ้าพึ่งขึ้นสวยๆทั้งนั้นเลยจ้าผมหยอดกำลังพอดีเลยจ้าผมพ่อยกะเก็บบัวลายหรือจ้าเพราะว่ามันขึ้นยอดมันขึ้นก็โบท่านได้ไงเต็มทีเนาะจ้าเอาไปเฮ็ดกุ้ยฉายกะบัวเฮ็ดลายจ้าเอาพ่อได้กินพ่อได้กินก่อนแล้วค่อยมาเก็บใหม่จ้าเดี๋ยวสิมาโชว์หน่อยพี่จ้าที่พ่อยเก็บกะได้ประมาณซ้ำเนี่ยจ้ะเอาไปเฮ็ดกุ้ยฉายบ่ใส่ร้ายปานใดหรอกจ้ะเอาไปเฮ็ดอันขนมพ่อได้กินก่อนพ่อได้กินก่อนจ้ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่พ่อยกะสิขอตัวลาไปก่อนนะจ้ะเดี๋ยวไปพบกันกับคลิปเฮ็ดกุ้ยฉายขนมกุ้ยฉายจากใบกระเทียมนะจ้ะสิขอตัวกลับก่อนจ้ะบัดนี้ไปจ้าพอกันไม่คิดหนานะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ไปละจ้าพอกันไม่คิดหนาจ้าไปละจ้า